สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมโทรเฟสนะครับเดี๋ยวไม่ใช่แล้ว นะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์กนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมของ Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีม็อดมาฝากคุณผู้ชมนะครับม็อดนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับม็อดนี้มีชื่อว่าMemeผมอ่านถูกปะวะมันภาษาอังกฤษมันเขียนเงี้ย M-E-M-E ครับเคยเห็นไหมคำเนี้ยในในโลกโซเชียลนะครับเคยเห็นปะผมอ่านถูกปะวะมิมมันอ่านว่ามิมไม่ใช่มีมีนะครับมันอ่านว่ามิมเว้ยนะครับคำว่ามิมอ่ะน้องน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างนะฮะนะครับวันนี้เราอยู่ม็อดเนี้ยมันมีชื่อว่า Meme in a Bottle นะครับก็คือเนี่ยนะครับ Meme in a Bottle นะครับมันจะเป็นม็อดที่แบบว่าจะมีพวกตัวอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นจอห์นซีน่าโทรเฟสอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในขวดพวกนี้เว้ยคือถ้าเราปาออกมาเนี่ยหรือว่ากินไปเนี่ยมันก็จะมีไอตัวพวกนี้ออกมานะครับแล้วมันก็จะมีเสียงแบบเสียงซาวด์เอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นเยอะแยะนะฮะคือมันเป็นม็อดเกียนอ่ะก็ว่าได้นะแบบรวมเหล่าเกียนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูอย่างไอเทมนี้ดิเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมใครอะสีทองเนี่ยอ่านเอาเองละกันผมไม่อ่านนะครับเดี๋ยวบิน เดี๋ยวโอ้นะเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยBottle Box อะไรเนี่ยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไป นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวมาดูจากขวดแรกเลยฮะ Bottle Box VIP อ่ะ WIP มันคืออะไรวะ Meme in a Bottleต้องปลาเหรอหรือไงวะเนี่ยอันนี้มันต้องปลาหรือมันต้องกินวะเดี๋ยวเกมโหมดหนึ่งดูสิเอาจริงๆนะผมว่าเกมโหมดหนึ่งดีกว่า นะโอเคไม่ต้องดูในกล่องแล้วนะครับมันก็จะเนี่ยครับมันจะมีประมาณนี้นะไอเทมมันมีไม่เยอะฮะโอเคผมรู้สึกว่าจะต้องใช้อันนี้แหละนะครับนี่เลยก็ม็อดนี้ก็เป็นม็อดสั้นๆเนาะนะครับเป็นม็อดสั้นๆนะไม่ได้เป็นม็อดแบบเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับดูเห็นไหมมันจะมีเสียงออกมาเว้ยโอ้ยนะครับดูเนี่ยนะเดี๋ยวนะมันจะมีเสียงเพลงออกมาฮะเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับใครก็ไม่รู้เนี่ยมันจะมีเสียงแบบเกรียนๆออกมาเว้ยนะครับดูครับก็สุ่มเอาว่ามันจะมีเสียงหรือจะมีตัวอะไรออกมาโอ้โหโอ้เดี๋ยวโอ้โหอันนี้รู้เรื่องเลยฮะคนนี้น้องๆน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับว่าเขาคือใครนะฮะโอ้โอ้หน้าถ่ายเป็นปกคลิปแบบไม่เงยนะครับดูเสียงนะฟังเสียงก็น่าจะรู้นะน้องจำเสียงได้อยู่แล้วนะครับโอเคไอ้นี่แมวแล้ววะไอ้เป็นหมาเนี่ยมาไอ้หมาโง่แกทำให้ฉันดูแย่นะครับโอ้โหโอ้โหจอห์นซีน่าก็มาโอ้โหดูนี่สิครับจอห์นซีน่าก็มานะครับไม่เหลือจอห์นซีน่าก็มาเหมือนกันโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยนะครับโอ้โหถ้าใครโหลดวันนี้มาเล่นเนี่ยผมว่าปวดหัวแน่นอนจริงๆนะฮะอ้าวแล้วไปกัดแกะตายเฉยเลยไอ้พวกนี้นี่เดี๋ยวลองเสกมันเยอะดิดูมันมีแค่นี้เหรอวะจริงๆเลยไหมม็อดเนี้ยผมเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ มันผมเคยเล่นไปแล้วรอบนึงมันมีเยอะกว่านี้เว้ยมันมีพวกอะไรอีกอ่ะโหคือมันเยอะนะครับมีพวกอะไรอ่ะพวกมูนแมนอ่ะไอนั่นน่ะมันไอที่หัวมันเป็นพระจันทร์นะครับพระจันทร์เสี้ยวอ่ะโคตรปั่นนะครับบอกให้จริงชอตสีหน้าก็มาเว้ยโอ้โหผมนี่หลอนเลยฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยไอ้ตัวอะไรวะนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้นี่มันสามเหลี่ยมอิลูมินาตินี่หว่านะฮะทำไมเป็นสีเหลืองวะแม่งเอ้ยทำไมเป็นสีเหลืองอยากรู้มากเลยฮะโอ้โหแต่ละโตนี่โคตรปั่นจิตเลยฮะจอซีน่าแล้วหรือมันมีตัวอื่นอีกวะหรือเราต้องใช้ดวงลุ้นโอ้โหคือผมบอกเลยครับถ้าคุณโหลดบอทนี้มาเล่นเนี่ยคุณปวดหัวแน่นอนอ่ะ1,000%บอกเลยปวดหัวแน่นอนนะครับเอ้ยนี่ไงมีแมวด้วยมีแมวออกมาด้วยฮะโอ้โหแมวโง่ฮะอีแมวโง่โอ้มันมีแค่นี้เหรอหรือมันสุ่มยากจังวะโอ้โหครับผมเห็นส่วนใหญ่จะได้แต่ตัวเสื้ออย่างเงี้ยไอตัวเทาไอตัวสีน้ำตาลเนี่ยตัวเสื้อสีน้ำตาลเนี่ยไอเดี๋ยวผมลองเกมโหมดศูนย์นี้มันจะทำอะไรผมบ้างวะอยากรู้มากเอาแล้วอ๋อแลไปแล้วเฮ้ยมันลุมผมได้เล่นลุมใช่ไหมได้ลุมใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอถุงมือทานอสเดี๋ยวจะรู้จักเลยอินฟินิตี้กันเล็ดเนี่ยเดี๋ยวรู้จักรวยนะครับเดี๋ยวก่อนตลกแล้วน้องอย่ารอเล่นกับเส้นประสาทพี่นะเว้ยเข้าใจปะเอ๊ะมันเขียนว่าอะไรวะนี่โอเคผมว่ามาให้ดูเฉยเนี่ยมันคงธรรมดาไปแล้วมันต้องใช้ถุงมือนะฮะมันต้องใช้ถุงมือด้วยมันมีถึง5เจมใช่ไหมมันก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมโอเคแล้วสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยคือคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมหยิบมอดนี้มาให้ดูใช่ไหมนะครับถามว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ถุงมือเหรอถุงมือจริงๆถุงมือมันใช้ได้นะแต่คือผมกดไอ้นี่ไม่ได้อ่ะกดตัว C อ่ะกดตัว C มันเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเชนเจมโหมดใช่ไหมคือผมกดแล้วมันกดไม่ได้อ่ะไม่รู้เป็นไรฮะกดแล้วมันแบบถุงมือมันไม่เปลี่ยนโหมดให้คือผมต้องใช้เจมในการรีวิวแทนนะครับเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยเห็นปะเอาไงวะเนี่ยเห็นปะเนี่ยกดซีมันเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมต้องใช้เจมในการสู้แทนอะนะโอเคอะไรตลกอ่ะน้องอย่ารอเล่นกับเส้นประสาทพี่นะโว้ยเดี๋ยวปรับกลางวันก่อนปลาให้หมดเลยเสียงซาวแม่งปั่นมากนะฮะมาดิไอหมาโง่แกทำให้ฉันดูแย่มาดิไฟไปน้องนี่ไงล่ะอย่าตลกน้องไอ้ไมเจมมันใช้ไก่พวกนี้ได้วะใช้ไม่เอ้าทำไมมันไอ้นี่วะเดี๋ยวอะไรบ่นอะไรฆ่าทิ้งให้หมดเลยไอ้พวกนี้เนี่ยตลกอ่ะน้องอย่ารอเล่นกับเส้นประสาทเข้าใจว่าไอ้ตัวเนี่ยมันจะไล่ฆ่าผมไปมาเด้น้องอย่าตลกน้องนี่ฆ่าแม่งทุกตัวเลยถ้าเสียงซาวตอนตายนี่แม่งกวนมากฮะจริงๆแม่ง เสียงซาวตอนตายแม่งโอ้ เสียงซาวเดี๋ยวต้องเปิดดังๆแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวเปิดดังๆเลยแล้วกัน50เลย เสียงสาวมันกวนตีนไว้อ่ะเดี๋ยวบนหัวเลยเปิดปิดฝนก่อนอ่ะปิดละเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะตัวอะไรวะเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่มีถุงมืออินฟินิตี้กันเล็ดด้วยไหมเฮ้ยดูดิไม่มีถุงมืออินฟินิตี้กันเล็ดด้วยมันคือตัวอะไรวะดูดิไอ้ทำไมหัวเป็นกันวะไอ้เหี้ยดูดิไอ้จอร์เซน่ามีถุงมืออินฟินิตี้กันเล็ดด้วยเอ้าหมากัดตายซะงั้นไปเอามาจากไหนเนี่ยโอ้โหผมโดนมาเล่นงานแน่ฮะแต่วันนี้โดนมันฆ่าแน่นอนไม่มีถุงมืออินฟินิตี้กันเล็ดด้วยนะฮะไปเอาถุงมือมาจากไหนวะดูดิมีเฉยเลยเว้ยว้าวแม่งปั่นจริงอ่ะโอ้นะครับมีอีกก็ปลาไปดิอีกแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยแล้วทำไมหัวมันเป็นเพลเยอร์ตัวอื่นวะผมรู้สึกนะรู้สึกว่าหัวมันจะเป็นเพลเยอร์ตัวอื่นมาเลยเอามาเยอะเลยเห็นว่าสังเกตดิว่าสุดเฮ้ยมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูชื่อมันก่อนลีวิทอะไรวะเนี่ยคอฟฟี่เหรอฆ่าแม่งทิ้งเลยคือสังเกตว่าคือลำตัวมันอาจจะเป็นโดนอลอะไรเงี้ยแต่หัวมันอาจจะเป็นเพลเยอร์ตัวอื่นก็ได้ฮะจะเป็นเพลเยอร์ผมไม่รู้อะใครเล่นมอดเนี้ยปวดหัวมากบอกเลยปวดหัวจริงแม่งเอ้ยปั่นจิตถุงมือมันใช้ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรฮะไม่เป็นไรใส่เสียงตายมันแบบปวดหัวจริงอะไรอู้มันมาหอนอะพอแล้วฮะปวดหัวนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากเล่นมอดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็มอดนี้มีชื่อว่า Meme in a Bottle นะครับผมนะใครอยากปวดหัวก็เล่นมอดนี้เลยฮะโหลดมันเล่นได้นะครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ